บรรยากาศที่หมอชิดตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมานะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมั่นใจนะคะว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะที่สถานีขนส่งหมอชิดวันนี้นะคะจำนวนผู้ใช้บริการรถบขส.และรถร่วมได้มีการประเมินการไว้ว่าจะมีประชาชนใช้บริการ 190,000 คนซึ่งเป็นวันที่มียอดจองตั๋วเต็มเร็วที่สุดเนื่องจากเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์โดยบขส.ได้เพิ่มเที่ยวรถวิ่งโดยสารรถบขส.รถร่วมรถตู้รองรับประชาชนในเที่ยวไปจากปกติวันละประมาณ 6,023 เที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 2,490 เที่ยวรวม 8,513 เที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงกว่า 192,914 คนส่วนการเดินทางตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะมีผู้มาใช้บริการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปแล้วประมาณ 1,200,000 คนซึ่งเป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่องโดยผู้โดยสารได้มีการวางแผนการเดินทางในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยไว้ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในการเดินทางเวลาละจะรอถึงกลางคืนก็จะรอเพราะว่ามั่นใจในรถเขามากกว่ายังไปไม่ถึงที่แล้วก็พักโรงแรมแล้วก็ค่อยเดินทางต่อเนี่ยค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือจราจรจากโรงเรียนสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการโดยปฏิบัติหน้าที่3จุดด้วยกันประกอบด้วยขนส่งหมอชิดสายใต้ใหม่และหัวลำโพงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการให้บริการประชาชนทั่วไปรวมทั้งเหตุฉุกเฉินจำเป็นของโครงการลูกเสือจิตอาสาเนี่ยนะฮะเริ่มมาจากของสำนักการลูกเสือยุวกชาติและกิจการนักเรียนนะได้ทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือนรีจราจรนะเพื่อฝึกให้ลูกเสือนรีเนี่ยได้ช่วยพี่ตำรวจในโครงการในพระราชดำริเนี่ยนะครับบริการประชาชนเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรนะฮะเรื่องของการจริงๆเราไม่ได้ทำเรื่องของจราจรอย่างเดียวเราอบรมไปถึงขั้นว่าถ้าเกิดเหตุต้องช่วยชีวิตคนเด็กๆสามารถทำได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กทม.โดยศูนย์ความปลอดภัยทางถนนกทม.ได้ร่วมกันรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนนเส้นทางการจราจรรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังสิ่งของมีค่าเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามบขส.ได้คาดการณ์ว่าในช่วงเย็นวันนี้จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากแต่มั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเสื้อผ้าอาหารที่จะนำไปฝากญาติแล้วก็มีการเตรียมแผนที่จะเดินทางกลับอีกครั้งเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเปิดทำงานในวันปกติวันที่17เมษายนทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่หมอชิดช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ